เหตุผลข้อเดียวที่เลิกกันได้ทันทีแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันมานานกว่า9ปีแล้วสำหรับคู่ของไอซ์ณพัชรินทร์กับสามีหนุ่มแบงค์อธิกิตหรือแบงค์แบกวนิราตอนนี้ทั้งคู่ก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งมีน้องนิลลาเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแน่นอนว่าตลอดชีวิตคู่ที่คบหาจวบจนถึงแต่งงานมีลูกด้วยกันก็ย่อมผ่านมาทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันโดยสาวไอซ์ได้เผยว่ามีอยู่แค่เรื่องเดียวที่ตกลงกันไว้ก่อนจะแต่งงานว่าถ้าหากมีเรื่องนี้เลิกเด็ดขาดไอซ์ก็มีอะไรคุยกันเลยอย่าสะสมแต่ก่อนแบ่งรับแบ่งสู้ตอนนี้เราก็ยอมบ้างยอมกันดีแล้วเรื่องมีมือที่3ไม่มีนะเพราะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่เรามีข้อสัญญากันนะว่าถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งมีคนคุยแค่คนคุยนะเลิกกันได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับเราสองคนไม่เคยมีใครยุ่งโทรศัพท์ใครกันเลยแบงค์ต้องทะเลาะกันบ่อยๆจะได้ไม่สะสมบ่นออกมาเลยไม่ต้องรอถึงวันที่ระเบิดทะเลาะกันบ่อยจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันเป็นข้อตกลงเดียวที่จะทำให้เลิกกันแน่นอนถ้าวันไหนเลิกกันจริงก็มีเหตุผลนี้อย่างเดียวเลย